สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมบ๊อบลุยเดี่ยวนะฮะก็เดี่ยวเมนเทนแนนซ์ EP นี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาทดลองนะครับล้างสนิมจากมีดนะครับด้วยน้ำมะนาวขวดครับผมคือต้องใช้คำว่าทดลองนะครับเพราะว่ากับน้ำมะนาวขวดเนี่ยผมเองก็ไม่เคยทำเหมือนกันนะครับและพระเอกของเราในวันนี้ครับก็คือมีดดามัสกัสนะครับจากสนิมเขลนะครับเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆนะครับมีดดามัสกัสนะครับสนิมเขลมากคือผมก็ซุกมันไว้ที่ห้องครัวนะครับจนลืมมันไปเลยนะครับไม่ได้หยิบจับมาใช้เลยจนสนิมเกาะขนาดนี้ครับผมโอเคครับเดี๋ยววันนี้เรามาล้างสนิมออกจากมีดเล่มนี้ด้วยกันนะครับมาทดลองไปพร้อมๆกันเลยครับผมแต่ก่อนที่เราจะเริ่มมาทำการล้างมีดกันนะครับเดี๋ยวผมขอพูดถึงมีดดามัสกัสสักหน่อยนะครับคือมีดดามัสกัสเนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาของคนในยุคก่อนนะครับทางฝั่งยุโรปนะครับที่หรือที่ไหนสักที่นึงนะครับทางฝั่งเปอร์เซียหรืออะไรเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเป็นการเอาเหล็กไฮคาร์บอนหลายๆตัวนะครับมาตีทบกันนะครับเพื่อให้มีดเนี่ยมันมีความคงทนแล้วก็แข็งแรงนะครับในยุคนั้นนะฮะตีทบผสมกันไปมาเป็นเลเยอร์นะครับหลายๆชั้นนี่แหละครับข้อเสียของมันเลยก็คือพอมันเป็นเหล็กไฮคาร์บอนบวกผสมกับการที่มันมีเลเยอร์เป็นลวดลายแทรกซ้อนเยอะๆนะครับมันทำให้สนิมกินไวมากครับผมก็เลยไม่ค่อยชอบใช้ไอ้เจ้ามีดดามัสกัสนี่สักเท่าไหร่นะครับครับและอุปกรณ์หลักๆเลยนะครับก็จะมีน้ำมะนาวขวดนะครับภาชนะสำหรับต้มนะฮะแล้วก็ภาชนะสำหรับใช้แช่มีดครับผมเตาแก๊สกระป๋องนะครับอุปกรณ์จุดไฟทั่วไปนะครับมีเท่านี้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีภาชนะสำหรับใส่ล้างพวกสก็อตไบรท์พวกน้ำยาล้างจานทั่วไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะครับI'm
lie to you. They're gonna kill if you let them through. Go, mommy, go, ma. I really don't want to see you cry. Mommy, go, ma. I really wanna brutalize, let it modernize, 'cause this is gonna be biting. Violence in your eyes, and it's a silent fighting. I see the lies in their mind, and you can't decide, 'cause they only blinding. Go and go from the bad guys, follow my advice, 'cause they're gonna be biting you. They're gonna kill if you let them. เสร็จแล้วนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับสำหรับการล้างสนิมมีดด้วยน้ำมะนาวขวดนะครับหาซื้อได้ไม่ยากนะครับตามร้านขายของชำทั่วไปหรือว่าตลาดสดก็มีขายนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นหลักการเดียวกันกับน้ำส้มสายชูนะครับคือมีความเป็นกรดนะครับแล้วการทดลองครั้งนี้เราก็ใช้หลักเดียวกันกับตอนนั้นนะครับก็คือต้มน้ำมะนาวขวดนะครับเพื่อเป็นการเร่งปฏิกิริยานะครับถ้าเราแช่มันเฉยๆในบางทีมันก็อาจจะได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันคงจะใช้เวลานานกว่านี้เยอะเลยครับผมนี่นะครับสนิมออกเกลี้ยงเลยนะครับแต่ว่าตัวใบมันมีความเป็นเหมือนโดนรมดำอ่อนๆนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับวิธีนี้ใช้งานได้ครับผมนี่นะครับสะอาดเอี่ยมอันนี้ผมทำสองรอบนะครับก็ถ้าสนิมหนามากหนาน้อยจำนวนรอบมันก็อาจจะจะเพิ่มขึ้นครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรนะครับเพราะว่าเราใช้น้ำมะนาวขวดเดิมเลยนะครับนำกลับไปต้มซ้ำนะครับครับก็จบลงมาที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปโรนี้นะครับกับ Deal Maintenance การล้างคราบสนิมมีดด้วยน้ำมะนาวขวดครับผมก็หวังไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันใหม่ผมบ๊อบลุยเดียวและ Deal Maintenance ใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ